ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้วสุเทพก้าวไกลซัดกลับสุชาติคนตกงานเพราะรัฐบาลไร้ความสามารถไม่ใช่ม็อบสุเทพอัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนตกงานเพราะรัฐบาลไร้ความสามารถไม่ใช่ม็อบนายสุเทพอู่อ้นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลแสดงความคิดเห็นกรณีที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอ้างว่าจากผลสำรวจของซุปเปอร์โพลประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเพิ่มขึ้นหลังอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา152ในประเด็นนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวและการจ้างงานของนักศึกษาจบใหม่อีกทั้งยังกล่าวว่าการชุมนุมของประชาชนจะส่งผลต่อเศรษฐกิจว่าจุดที่เหมือนกันของรัฐบาลชุดนี้คือมองเห็นแต่ปัญหาของผู้อื่นโดยที่ไม่เคยสำรวจเงาตัวเองนายสุเทพกล่าวต่อว่าทั้งที่สาเหตุที่แท้จริงทำคนตกงานประชาชนทราบดีว่าเกิดจากการบริหารเศรษฐกิจที่ผิดพลาดมาตลอด6ปีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานำซ้ำรัฐมนตรีแรงงานคนก่อนก็ออกประกาศกฎกระทรวงในช่วงที่มีไวรัสโควิด-19 ระบาดว่าให้การปิดงานเป็นเหตุสุดวิสัยนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าจ้างหากปิดงานส่งผลให้นายจ้างจำนวนมากฉวยโอกาสลดต้นทุนโดยให้ลูกจ้างไปรับเงินประกันสังคมที่เป็นเงินของลูกจ้างเองแท้ๆนโยบายมักง่ายที่ไม่เคยเห็นหัวประชาชนคนนับล้านถูกนายจ้างลอยแพส่วนกรณีที่ประชาชนออกมาเพื่อทวงหาประชาธิปไตยทวงอำนาจการตรวจสอบรัฐบาลเพราะรัฐบาลนี้ไม่เห็นหัวพวกเขานานเกินไปการประท้วงการรวมตัวต่อรองถือเป็นสิทธิมนุษยชนพื้นฐานตามหลักสากลผู้ใช้แรงงานอย่างตนเรียกร้องให้รับอนุสัญญา International Labor Organization หรือ ILO ฉบับที่87และ98ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพการรวมตัวต่อรองมาเป็นเวลากว่า30ปีแล้วแต่ตนได้นำเสนอไปกี่ครั้งรัฐบาลนี้รวมถึงรัฐมนตรีคนนี้ก็ไม่เอาดังนั้นผมต้องถามกลับว่าท่านรัฐมนตรีแรงงานคนใหม่ท่านมีความรู้ความสามารถเข้าใจปัญหาแรงงานจริงๆหรือไม่หรือได้รับตำแหน่งมาเพื่อเป็นเกราะป้องกันนายกรัฐมนตรีทั้งนี้อยากฝากไว้ว่าตำแหน่งรัฐมนตรีต้องมีความรู้ความสามารถไม่ใช่แค่ประจบนายเป็นอันนี้น่าเป็นห่วงมากกว่าว่าแรงงานในประเทศจะเป็นอย่างไรต่อไปเมื่อรัฐมนตรีทำหน้าที่ปกป้องนายใหญ่ไม่ใช่แรงงานนายสุเทพกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ